ันนี้ก็สปอร์ตชาแนลเช่นเคยครับผมรถคันนี้เป็นอีก1คันเป็นโปรเจกต์อีก1คันที่เสร็จเรียบร้อยไปในรูปแบบB16B Turbo Standard นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วแต่ว่าในครั้งนั้นหลังจากงาน Honda Fest เนี่ยเราก็อยากจะให้รถคันนี้แรงกว่าเดิมซึ่งทางพี่เจ้าของรถบอกว่าปั๊บจัดให้หน่อยขอแรงกว่าเดิมเอาแบบสุดๆของมันอะ500กว่าม้านะครับก็คือเอาสุดเทอร์โบอะเทอร์โบลูกใหม่เนี้ยก็จะเป็น 0625G นะครับผม 0625G ซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคันที่เอาแรงม้าแบบไว้ใช้บนถนนที่แบบสนุกแล้วก็สะดวกนะครับก็ตอนนี้คือเราได้ทำในส่วนของห้องเครื่องใหม่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็น EP 2นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเครื่องยนต์เพิ่มแรงม้าของเครื่องยนต์ค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนแรกเลยคันนี้จบไป400หน่อย400นิดๆมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือขยับสเต็ปเพิ่มขึ้นมานะครับเอาประมาณ500กว่าๆปิ่มๆก็เป็นว่ายังไงเป็นอีก1คันละกันอีก1โปรเจกต์สำหรับคนที่ชอบความแรงในตระกูล B อยากแรงทางลัดก็ต้อง B Turbo อ่ะวะ ติดตามเอาแล้วกันครับผมทำสีห้องเครื่องเองด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ารูทั้งละรูต่างๆเราอาจจะไม่ได้โป๊ปิดเก็บนะครับแต่ว่าถ้าทำสีห้องเครื่องให้มันสะอาดสะอ้านกว่านี้หน่อยมันดูจากสภาพแล้วไม่ไหวถ้าเกิดทำห้องเครื่องทำเครื่องสวยแล้วแล้วห้องเครื่องไม่สวยแม่งก็กระไรอยู่เราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจัดการให้ก็ได้ค่ะ ทำสีก็กินเวลาไปกี่วันวะเนี่ย2 วันแล้วตอนนี้ความเนียนครับจัดไปเก็บความเรียบร้อยครับจากสภาพเมื่อสักครู่ก็สะอาดสะอาดแล้วดูตอนประกอบแล้วกันก็ต้องบอกว่าดีกว่าไม่ได้เก็บเลยนะฮะนี่ก็ยังเรียบร้อยหน่อยนะลูกค้าจะได้ดีใจAsking why I can't see you when we gonna link. I'm busy, like you know, but yeah, we outside today. If you really looking for me, I'm miles away. I be with my peoples in the hideaway. They can only see me on the holidays. All the years my dad been locked up, now he finally free. Breaking generational curses, yeah, that started with me.So all my fams and my friends, they dependent on me. All this pressure on my back and I could hardly breathe. Ain't no shame in my game, I wear my heart on my sleeve. Got the heart of a lion, so they know I'm a king. People see me all the time and say, you doing your thing. Then they hit me back saying, yo, when we gon' link. But... ท่านได้ดูคลิปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะครับที่เราได้ไปวิ่งแข่งแดร็กกันมานะฮะแล้วก็ผิดหวังไปนะครับเนื่องจากปัญหาแบบหลายๆอีกปัญหานะครับอย่างว่าก็รถเพิ่งจะได้ลงพื้นนะครับแล้วก็บวกกับเราไม่ได้ซ้อมด้วยนะครับแล้วมันก็
หลายๆอย่างตามสภาพแล้วก็คือเราไปลองทรงจริงๆจากที่เราคุยกับพี่โน้ตเอาไว้นะครับผมแล้วปีหน้าจะว่ากันยังไงก็ว่ากันไปอีกทีนึงโอเคสำหรับในคลิปที่ผ่านมาก็คือเป็นคลิปที่เราแบบพยายามที่จะไปเอาเวลาไปลองรถดูว่ารถจะเป็นยังไงบ้างวิ่งได้ประมาณไหนบ้างอะไรต่ออะไรยังไงบ้างนะครับแต่อุปสรรคในระหว่างทางเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่าถ้าจากในคลิปนี้เลยอะหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าทำไมถึงระยะเวลาน้อยลงท้าวความเลยแล้วกันในส่วนของคลิปนี้นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยถ้าใครได้ดูรถคันนี้เมื่อตอนต้นปีที่แล้วมั้งก่อน Honda Fit อ่ะนะนะประมาณปีที่แล้วอ่ะนะครับที่ทำไป400กว่าม้า460ม้ากับเทอร์โบเกดดี้0620G 0620G ตอนนั้น400กว่าม้านะครับอันนั้นก็คือจะเป็นเครื่องเดิมๆสแตนดาร์ดที่เป็น B16 แปะโบเข้าไปเฉยๆนะครับตอนนั้นก็ถือว่าขับสนุกละนะครับเพราะว่าไฮบูสต์อยู่400กว่าม้าโลบูสต์อยู่ประมาณ300กว่าๆนะครับแต่ในโปรเจกต์เนี้ยของคันเนี้ยตอนแรกพอผ่านไอ้400ม้านั้นมาเครื่องไม่ได้พังนะครับไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าอยากรีสโตร์ I can feel it in my bones and nothing to us more got me looking like a clownSomeone always let us down Tell me I'll be what I eat Can't no dude I got my needs Post a gun and kill the sound Someone always let us down I can tell that you're a dancer Throwing your hands in the air that you answer When I ask you if you want it you're a panther I'm a little too for a boy you a trans girl I put on left right it just says cancer I can go change if you want toI mean no things that you don't though I won't put a foot on the floor unless I am sure You just jump head first, hope for an encore Oh, looky, girl I can play for the mesmer turn I can feel it in my bones Anything to us alone Got me looking like a clown Summer always let us down Tell me I'll be what I eatI got my knees Close the curtain, kill the sound Someone always let us down หลังจากเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็ยังคงคาดหวังที่อยากจะไปที่600ม้านะฮะกับเครื่อง B16B ตัวนี้ว่าเราก็รีเควสในเรื่องของเทอร์โบใหม่ไปนะครับเพราะว่าลูกเก่ามันลูกเล็กเกินไปนะลูกเล็กเกินไป0620Gแต่ว่าเราอยากได้ลูกใหญ่ๆแบบนี้นะฮะอันนี้ของ S2000 ผมนะนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็รีเควสไปแล้วฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นี่ก็ค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วปกติทั่วไปเขาจะไม่ใส่กันนะเนี่ยแต่เราก็ใส่ไว้ก่อนให้มันดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับตัวกระป๋องน้ำมันเครื่องนะครับของเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วเดี๋ยวรอยกขึ้นแต่ตอนนี้ก็กำลังประกอบได้ชาร์จไปสตาร์ทใหม่นะฮะในเมื่อโอเวอร์ออนแล้วทำแล้วก็ทีเดียวครับเอาออกมาให้มันดูสวยงามดูดีที่สุดแล้วก็ของที่มันเสียหายไปแล้วจากที่เคยใช้งานก็ได้เปลี่ยนใหม่ไปซะเลยให้มันจบๆไปนะฮะไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่านเปลี่ยนไดโอดเปลี่ยนอะไรต่ออะไรของมันไปนะครับเราก็ทำสีใหม่ด้วยเลยมันจะได้ดูงดงามOf my life took a sour turn I'd be rich and rolling violent And hollering at your girl I've been making little money And spending it like I'm rich I've been making bad decisions And thinking that I'm the shit If I had a dollar for every time That my life took a sour turn I'd be rich and rolling violent And hollering at your girl I've been making little money And spending it like I'm rich I've been making bad decisions And thinking that I'm the shit Scratching my nutsack Dropping rap like fuck rap I stepped outside of my show And got robbed by one of them thug cats Hopped on stage And someone yelled out You's a cunt
rag. If I wanted to hear a pussy speak, I'd beat it like a punchbag. Fun fact, people jump me like bounce castles. All I gotta do for it to happen is go to 10 and count backwards. Hearing the crowd's laughter, it's hit about my dad's passing. Someone walked the bathroom laughing, said, damn, man, you're a sad bastard. A tad act with misfit, vagabond and miscreants. It's confusing people's contemptuous glance for action. เรามาลุยกันอีกหน่อยนึงนะครับแต่เนื่องจากเจ้าของรถเปลี่ยนแผนนะฮะได้เราได้ทราบการเปลี่ยนแผนนี้ได้เพียงไม่กี่วันนะครับผมก็คือจากรถสตรีทไปวิ่งแดกแทนเท่ากับว่ากลายเป็นว่าเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปส่งเวลาใจตอนแรกอะแค่ส่งเวลาเฉยแต่ทำไปทำมาคุยไปคุยมาแล้วปีนี้หาทรงปีหน้าแข่งจริงโอ้โหอุตส่าห์ทำไปแบบก็รถแข่งสวยอะรถแข่งห้องเครื่องสวยไปดูเอาแล้วกันนะก็ตอนนี้คือยังเป็นเครื่อง B16B อยู่นะครับแล้วก็เราได้ทำไส้ในทั้งหมดแล้วนะครับตามรายละเอียดที่เราเคยลงเอาไว้นะฮะแล้วก็ล่าสุดอัปเกรดในเรื่องของเทอร์โบใหม่เดิมเลยเนี่ยตอนแรกเป็นเทอร์โบ06 25 20G ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นนี่เลย AR70 M24 ตัวเดียวกับที่ผมเคยใช้เมื่อสมัยก่อนนะครับเบิกใหม่เลยทำใหม่เลยนะฮะก็ตั้งใจเอาไว้ว่าเราอยากได้สักประมาณ600ม้าเศษๆนะครับเปลี่ยนแล้วก็พวกระบบแอร์ออกหมดนะครับเพราะเตรียมตัวเป็นรถแดกแล้วนะครับแล้วก็บวกกับตรงที่แผนมันค่อนข้างที่จะฉุกเราหุกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไปวิ่งในงาน Escobar Thailand Record นะครับของสิ้นปีนี้ในวันที่เท่าไหร่วะ2 3 4หรืออะไรสักอย่างเดือนธันวา นะครับของเดือนธันวานะครับวันนี้ก็วันที่14พฤศจิกายนแล้วก็ยังถือว่าพอมีเวลาที่ยังพอตั้งทรงกับมันได้อยู่นะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปส่งไปให้ป้าเดินท่ออินเตอร์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับผมเดินระบบอีกเล็กๆน้อยๆก็เตรียมพร้อมเปลี่ยนกล่องด้วยรอบนี้เดิมเป็นกล่องลอมถ้าเกิดว่าดูคลิปที่แล้วเนี่ยตอนที่เป็นกล่องลอมกับเทอร์โบเนี้ยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่400กว่าๆนะตอนนั้นก็มันแล้วนะแต่รอบนี้คือตั้งใจแบบกลายว่าจะเป็นไปเป็นรถแดกซะแล้วนะครับแต่ปีนี้คือเราแค่ทดลองดูก่อนลองทรงดูก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฉุกเราหุกตั้งใจไว้600ม้าเดี๋ยวรอดูเอาแล้วกันว่าจะถึงฝันไหมนะครับกล่อง ECU เนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนจะใช้จากกล่องลอมเนี่ยเป็นกล่อง Mac ECU นะครับเดี๋ยวจะใช้ Mac ECU ตัวสปอร์ตเลยนะฮะเพื่อจะได้ใช้แท็บเล็ตเป็นคีย์แพดแทนนะครับในการที่เราจะดูผลแสดงบนหน้าจอทั้งหลายนะครับก็เป็นว่าประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะรอรถสไลด์มารับแล้วก็ไปละไปให้ป้าลาวิทาเทอร์โบครับดีนะพี่ก็ดูโอเคดีอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่ามันเหลือเวลาอีก2อาทิตย์สุดท้ายก็เลยโอเคเอารถส่งไปให้ป้ารามินทาเทอร์โบทำให้แล้วก็ดูกฎกติกาที่จะต้องเตรียมของไม่ว่าจะเป็นถังดับเพลิงถังดับเพลิงเน็ตตัดไฟถาดกันแข็งนะครับกันรั่วอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นได้ส่งไปให้ป้าทำอีกประมาณสักอาทิตย์เสร็จนะครับจนเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ต่อมาเสร็จจากป้ารามินทาเทอร์โบนะครับเราก็เลยส่งรถนะครับไปที่พี่วีคุยกับพี่โน้ตกัดฟันเถอะพี่เปลี่ยนกองกองล้อมแม่งน่าจะไม่พอว่ะผมว่านะเอาเราไหนๆก็ทำแล้วเดี๋ยวทำเป็นไดเรกเลยดีกว่านะแล้วก็ใส่กล่อง Max Sport ไปเลยเดี๋ยวใส่ลิ้นไฟฟ้านะครับเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะครับก็ได้พี่โน้ตบอกโอเคกัดฟันก็กัดฟันว่าแล้วแต่ปั๊บแล้วกันแล้วแต่ช่างแล้วกันอะไรอย่างงี้
ไปอยู่ที่พี่วี Mac ECU เราว่าเออเฮ้ยปั๊บจะเอายังไงสเต็ปแบบไหนยังไงอะไรยังไงบ้างแต่ในเรื่องรายละเอียดอื่นๆเราก็ยังเก็บไม่เสร็จเรียบร้อยหรอกนะเราก็เลยต้องยกไปทำกันอยู่ที่นู่น ทำที่อู่ของพี่วีนะครับเราก็สรุปเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยให้ทางพี่วีใส่กล่อง Max Sport นะครับเพื่อเราจะคุมลิ้นไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับเราก็เลยเอาลิ้นไฟฟ้ามาเตรียมเอาไว้เพื่อจะใส่เป็นของเคจูนนะครับพอเราทุกอย่างมาเตรียมไว้ตัวขาคันเร่งอ่ะก็จะต้องใส่ที่เป็นไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับพอเราเตรียมคืนนั้นเลยผมเตรียมเลยเรียบร้อยถอดจากรถตัวเองเนี่ยนะครับไอตัวขาคันเร่งเตรียมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลืมว่ามันใส่เลยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยตัวลิ้นไฟฟ้าเนี่ยกับคอยดีเนี่ยขามันไม่ตรงกันจุดยึดมันไม่ได้กันต้องสร้างอะแดปเตอร์ขึ้นมายึดอีกทีนึงงานใหญ่ละเพราะว่าหนึ่งเลยท่ออินเตอร์เราทำไปแล้วถ้าเกิดเราเสริมอะแดปเตอร์ขึ้นมาแม่งเกินนิ้วครึ่งแน่นอนนะครับมันก็เลยทำให้เราคิดว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วอะตอนนั้น5วันมั้งโดยประมาณผมก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวจะลองหาวิธีทำให้มันเร็วกว่านี้แล้วก็ใส่กับลิ้นไฟฟ้านี่แหละเสร็จปุ๊บเราก็พยายามหาควานหาลงกึ่งหลายๆลงกึ่งเลยสรุปเลยครับไม่มี ไม่มีที่ไหนทำทันนะผมก็เลยเอาไอ้เหี้ยไม่ทันก็ไม่ทันงั้นก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ลิ้นสายไปก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวฝ่าพี่ดี้เอาสายไฟอ่ะลอยทิ้งไว้ให้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสในครั้งหน้าเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนสายเอาเรียบร้อยเป้งสตาร์ทรถชึ่มขึ้นมาวันนั้นไอ้วันสตาร์ทอ่ะผมดันกลับก่อนแต่ว่าที่สตาร์ทติดอ่ะเห็นไฟแบบจุดพุเลยอ่ะ8เมตรเออไฟมันยาวมากเลยเราก็เอาท่อไอเสียเนี่ยออกฝากระโปรงด้วยแหละนะไฟก็ออกยาวๆๆเลยแล้วมันท่วม นะครับเสร็จก็ในคืนนั้นก็เรียบร้อยไปจนเหลือ2คืนสุดท้ายรถสตาร์ทติดขยับได้อะไรได้แล้วนะครับเราก็ได้ให้พี่วีขึ้นจูนในคืนวันนั้นในคืนต่อมาสรุปปุ๊บจูนแล้วม้าไม่มาม้าหายไปเราก็เลยหาวิธีกันว่าจะต้องทำยังไงเอาคอยมาเปลี่ยนเอาหัวฉีดมาเปลี่ยนเอาไดมาเปลี่ยนแม่งพังอยู่บนไดโน่ไดสตาร์ทพังเดี๋ยวนาเดี๋ยวบางอะไรเงี้ยอยู่บนไดโน่มีอีกปัญหาอะไรอีกไม่รู้ว่าจุกจิกอ่ะวันนั้นอ่ะเต็มคืนไม่ได้นอนคืนที่1จนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเอารถกลับมามันเช้าละเราเอารถกลับมาเราก็หาวิธีจะทำไงว่าเหลืออีกแค่2วันสุดท้ายก็เลยพยายามหาแล้วคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะพี่วีไม่อยู่พอดีเราเลยต้องส่งไปให้เน่งทำแทนก็เลยไป ISM ครับวันนั้นระหว่างขับไปอ่ะผมขับไปเอ๊ะทำไมแบตมันค่อยๆลงมาเรื่อยๆวะอู้เอาแล้วหวยออกกูแน่นอนเพราะใดไม่ชาร์จก็ขับมาตั้งแต่จากร้านเราอ่ะขึ้นทางด่วนไปลงรามอินทราและช่วง 4:00 น.อ่ะโอ้โหกี๊ดพอไปจะถึง ISM อยู่แล้วอีกสักประมาณ50เมตรอ่ะน่าจะถึงแล้วอ่ะอยู่ตรงเซเว่นแล้วอ่ะแม่งดับผมว่าเอาแล้วอย่างน้อยก็ยังใกล้วะอุ่นใจโทรหาเน่งจำแบตให้หน่อยวะหรือเอาแบตมาเลยลูกนึงเดี๋ยวสตาร์ทเข้าไปที่อู่อะไรเงี้ยไอ้ลิงแม่งขี่มอไซค์มา2คนบอกว่าเอ้าแล้วทำไมไม่เอาแบตเตอรี่มาหรือว่าจำแบตมาวะก็ไม่มีอะพี่ว่างี้แม่งเลยถีบผลจากในคลิปเลยถีบรถผมไปส่งใน ISM เรียบร้อยเลยนะเสร็จปุ๊บก็ได้เช็คระบบสายไฟนู่นนี่นั่นรถเดินสะดุดแบบตอนที่อยู่บนไดโน่กับพี่วีอ่ะรถเดินสะดุดแบบรอบปลายแม่งสะดุดปึ้งแม่งไม่ไปสักทีไม่ข้ามสักทีอะไรอย่างนี้เสร็จทำไปทำมาคืนนั้นอีกหนึ่งคืนที่เราหากันอยู่พักนึงนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรสรุปจริงๆเส้นผมบางภูเขาวันนี้เราก็แก้ปัญหาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าเมื่อคืนที่เป็นปัญหาคือไดไม่ชาร์จสวิงนิดหน่อยวันนี้ก็
แก้ปัญหาในการที่เปลี่ยนไดชาร์จไปแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มสายกาวให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม นะครับแล้วก็จังหวะที่พี่วีไม่อยู่พอดีพี่วีต้องกลับต่างจังหวัดนะครับก็เลยส่งให้คุยกันคอนแทคกันเองต่อให้เองจูนให้ต่อใช่ป่ะให้เองจูนให้ต่อนะครับก็วันนี้จูนต่อละเริ่มมีทรงละนะตอนนี้นะครับไม่มีสะดุดละนะฮะตอนนี้ก็2ให้500กว่านะครับแต่หัวฉีดหมดก่อนกำลังเปลี่ยนหัวฉีดอยู่อีกชุดนึงนะครับแต่อีกชุดนึงเราก็แค่หวังไว้อยู่แล้วว่าแค่600หน่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวรอดูว่าน่าจะไปถึงไหมนะฮะแต่คิดว่ายังไงก็ถึงอยู่แล้วไอ้600นะครับ นี่ก็จะนอนน้อยหน่อยๆนะครับช่วงนี้มีอะไรมีอะไรอีกไหมจากตัวรถแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งทรงเริ่มดีก็อยู่กำลังเปลี่ยนหัวฉีดเอาหัวฉีด 1,600 ใส่นะครับแต่ว่าหัวฉีด 1,600 อาจจะไม่พอจริงๆม้ามันได้เยอะกว่านี้นะครับผมคิดว่ามันไปได้ถึง700นะครับแต่ว่าปอกมันยังเดิมอยู่ไงนะเดี๋ยวเราปีนี้อย่างที่บอกครับจัดทรงเอาทรงรถไปก่อนนะครับปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึงทางพี่โน้ตเจ้าของรถก็แบบสู้ๆนะ สู้ๆนะน้องๆเนี่ยสายกาวเส้นเล็กไปต้องเปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่ขึ้นแค่นั้นแหละหายเลยแม่งคือมันกลายเป็นว่าโอ้โหแม่งคืนนั้นแม่งเราแบบหากันไม่เจอมันตาแตกอะตกไปนะครับต่อมาจาก ISM คืนนั้นเราก็ไปจูนรถพอเราไปจูนที่สไตรเดอร์เพราะว่าพี่วีไม่อยู่พี่วีไปสวิตช์รถอีกคันหนึ่งพอดีแปลกๆอยู่ๆแม่งน้ำพุ่งปูดแม่งออกจากน้ำอะไรพี่คอน้ำบนน้ำแม่งออกจากคอน้ำบนปูดเฮ้ยชิบเป่งแล้วงานเข้าก็เลยลองดูกันดูกันไปดูกันมาสรุปคิดว่าโกงเราเลยรีบหยุดก่อนบนไดโน่นะครับก็เลยคืนนั้นอีกคืนสุดท้ายเอารถมาจอดที่ ISM แล้วก็จัดรื้อฝากันในคืนนั้นเลยบอกน้องไปอาบน้ำให้เรียบร้อยจะเป็นคืนที่2ที่ไม่ได้นอนแล้วนะฮะเสร็จในคืนวันศุกร์วันนั้นน่ะรถจะต้องตรวจสภาพเราก็แบบเฮียใช้เส้นได้ปะวะอะไรงี้อ่ะโทรหากิ้งก่อนเลยเฮ้ยไม่ได้จริงๆวายปั๊บไอ้เฮียงานมึงต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นดีวะไอ้สัตว์พวกทำไมมึงแม่งเสือกทำอย่างงี้วะไอ้เฮียเฮ้ยมึงต้องเอารถมาให้ได้นะถ้ามึงรถมึงไม่มารถมึงไม่ได้แข่งนะครับ สั้นๆเลยครับพี่ ได้ครับสไลด์เลยครับสไลด์ไปลงที่คลอง5ตรวจสภาพอะไรเรียบร้อยสไลด์กลับมาคืนวันนั้นเปิดฝาก็เปิดฝาเปลี่ยนประเกนครับผมเปลี่ยนประเกนเสร็จจูนตอนช่วงประมาณตีสี่ตีห้ามั้งนะทำอะไรเสร็จจูนตีสี่ตีห้าลิงไอ้ลิงก็ช่วยเจ้าเสียเรียบร้อยเสร็จปั้ง500ม้าดันม้าได้อีกเยอะแต่กลัวว่ามันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าไลเนอร์ของปอกมันเริ่มไม่สวยนะครับก็เลยเอาเป็นว่า500จบที่500ม้าเลยพอเพราะว่าเราตั้งใจไปลองทรงอยู่แล้วนะครับก็โอเคจบคืนนั้นเสาก็เลยขับไปที่ไอ้สไลด์ไปที่นู่นลองอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็รอเวลาไปวิ่งเราก็เลยวิ่งจริงกันตอนช่วงสายๆในรุ่นของซูเปอร์โฟนะฮะเทอร์โบใช่FWD นะครับมีแข่งอยู่ประมาณ7คันมั้งแล้วก็เอาเข้ารอบแค่4คันนะครับเราก็ไม่ถึงกับหวังมากสักเท่าไหร่ก็ถือว่าถ้าเกิดเข้าก็ดีใจอ่ะถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรวะอะไรอย่างงี้นะครับถ้าเกิดว่า 12.5 ต่ำกว่า 12.5 ถือว่าเข้ารอบนะครับโอเครันแรกผมก็ไม่ได้ลองไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะเพราะรถก็สไลด์จากนี่ไปนู่นนะครับไปถึงปึ้งเข้าสรุปปัญหาที่เกิดในรันแรกนะครับก็คือเกียร์3ดันไม่เข้าดันไม่เข้าแล้วก็พอเข้าปุ๊บคาร์ดแม่งจมเขี่ยตีนขึ้นมาปั้งเข้าไปแล้วก็ยัดเข้าเกียร์4ต่อเกียร์4เสร็จปุ๊บแม่งจะถึงเส้นอยู่แล้วเลยปล่อยล้อตัดเลยเข้าไปเวลาเลยออกมาห่วยแตกมากก็ถือว่า1เลยคือเราไม่รู้รถ2เลยเราไม่ได้ซ้อมนะครับแล้วก็ไม่รู้อาการรถอะไรเลยก็เท่ากับว่าวันนั้นน่ะรันแรกเนี่ยก็ได้ประมาณ 13.6 หรือ 13.5 สักอย่างอ่ะนะครับก็วิ่งไม่ดีแต่รู้เลยว่าถ้าเกิดมันวิ่งแบบสมูทหรือว่าเข้าเกียร์ได้ทุกเกียร์โดยแบบไม่มีปัญหาอะไรผมว่า12กลาง12ต้นมันเห็นอยู่แล้ว
นะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งดีๆเลยเนี่ย11มันเห็นเลยอ่ะ11ปลายแน่นอนคันเนี้ยนะครับต่อมาเราก็แอบเฟลเล็กๆไปแล้วรอบนึงด้วยความที่ไม่ได้นอนกันมา3คืนติดนะครับก็เลยแข่งอีกทีนึงตอนช่วงประมาณ2ทุ่มผมก็เลยกลับมาที่ร้านมาเคลียร์งานต่อแล้วตอนเย็นก็กลับไปที่สนามใหม่ไปถึงที่สนามก็รอแม่งยันเที่ยงคืนกว่าจะได้แข่งอ่ะโอ้โหนะแต่มันก็อย่างว่ารถแดกก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าแข่งควอลิฟายต่อวันเนี่ยมันก็จะได้มันก็จะใช้เวลาแบบอย่างเงี้ยแค่2รันมันก็มีหลายๆรุ่นนะเนาะวันก็แบบมันก็ได้ประมาณนี้แหละเสร็จตอนช่วงรันที่2เราก็หวังแล้วว่าขอเห็นเวลาทัก12เอาให้เห็นวะอะไรอย่างงี้ผมก็เบิร์นเต็มกราฟเลยป๊าเข้าไฟแม่งสับเกียร์กำลังแบบเบิ้ลออกอ่ะตามในคลิปเลยปั๊บแม่งเอ้ยคิดในใจแบบไอ้เอ้ยเลยอ่ะเออรอก็นานนอนก็ไม่ได้นอนแม่งตาวันนั้นตาไม่ไหวแล้วตาผมเองตาแม่งเยิ้มไม่ได้กินเบียร์นะครับวันนั้นน่ะเยิ้มแบบเยิ้มไม่ไหวแล้วจริงๆเออก็เลยจบไปตรงที่ผิดหวังอย่างแรงนะครับผิดหวังอย่างแรงแต่ว่าคือทุกคนมันเต็มที่กันหมดไม่ว่าจะเจ้าเซียผมแล้วก็ทีแล้วก็พี่โน้ตเจ้าของรถนะครับแล้วก็เจ้ามอสแล้วก็ทีม ISM ด้วยเช่นกันคือเราแบบเราก็ช่วยกันมาไอ้เหี้ยเราก็อยากเห็นเวลาว่าอะไรเงี้ยแต่ก็สรุปวันนั้นพังทั้งหมด3คันพร้อมกันเลยรถสรุปรถคันนี้คิดว่าเต็ดแตกนะครับในส่วนของรถของผมเองที่แบบใส่เกียร์1ปึ๊กแล้วปั๊กเข้าไปเลยเนี่ยเดาว่าเต็ดแตกนะครับ2เลยของเหน่งคันEK9 สีเขียวเหมือนกันอ่ะขับ4อ่ะเรคคอร์ดได้ 9.6 ในรันที่1รันที่2พังนะครับพังเหมือนกันแล้วก็คันดำของเจ้าเหน่งที่เพิ่งที่เป็น B18 700ม้าอันนั้นรอบเกินนะครับก็เลยพังหมดเลยนะฮะก็เลยไม่ได้แต่ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าสนามนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะมาเก็บ data แล้วปีหน้าเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมกันเออประมาณนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเพียงเท่านี้อยากเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงเอา EP แข่งไปลงก่อนแล้วก็ค่อยเอา EP นี้มาให้ทุกท่านดูเออประมาณนั้นแล้วกันนะก็ยังไงก็แล้วฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับรถ EK9 ในปีหน้าเราจะไปวิ่งแดกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีถ้ามีเวลาเราอาจจะได้ไปซ้อมแต่ก่อนที่เราจะไปหรือก่อนที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงปีหน้าเนี่ยคอนด้าเดย์เจอกันแน่นะแต่ก่อนที่เราจะไปทำอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเครื่องตัวนี้ต้องยกลงมาอีกทีนึงนะครับแล้วรอบนี้เราจะบู๊แน่นอน600ม้าเอาให้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็บวกกับอื่นๆที่เราตั้งใจที่อยากจะทำนะครับเราทำไม่ได้หวังจะไปแข่งกับชาวบ้านเขานะครับคือการที่ควอเตอร์ไมล์อ่ะถ้าเกิดอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะแข่งควอเตอร์ไมล์อ่ะเงินต้องถมเงินเราไม่ถึงก็เวลาก็ไม่ได้นะครับแต่ของเราอ่ะเราแข่งเอาพวกอ่ะเออเราแข่งเอาพวกเอามันเอาสนุกนะครับเพราะว่าลายมันจะพูดว่าไงเนี่ยเออเอาประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเนาะเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยละกันสำหรับในปีหน้านะครับรถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปวิ่งแดร็กอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีคันอื่นๆอีกจากในร้านของเรานะครับออกไปลงสนามบ้างในส่วนของแดร็กนะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีเซอร์กิตมีแดร็กนะครับขาดดิฟอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำรถดิฟเราทำได้นะครับเราทำได้นะฮะเซียนอยู่เหมือนกันนะเซียนอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับSquad Service Center นะครับในปีหน้าเราจะมีชื่อทีมของเรานะครับ Squad Racing Team นะฮะยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฝากติดตามพวกเรา Squad Channel ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะๆนะครับตอนนี้ 28,400 28,500 แล้วนะครับคนที่ Subscribe นะครับผมขอสักอีกนิดเดียวให้มันครบ 30,000 ไปเลยแล้วกันภายในช่วงเดือนหน้ามกราหรือกุมภาแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆช่วยเป็นกำลังใจให้ปั๊บด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับผม